movie check ไก่ทอด KFC สวัสดีครับด้วยเวลาของ movie check กับผมจะโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้กันหน่อยครับพบกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่ที่บอกเล่าถึงบ้านที่อาศัยอยู่นั้นเนี่ยกลับกลายเป็นขุมนรกครับกับตำนานเรื่องเล่าของพิธีกรรมประหลาดในภาพยนตร์เรื่องโมล็อกอยากขุดมันขึ้นมาซึ่งถือเป็นหนังผีที่มีกระแส Talk of the Town จนเคยทำรายได้อันดับหนึ่งหนังสยองขวัญทำเงินสูงสุดแห่งปีของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับโมล็อกอยากขุดมันขึ้นมาเล่าเรื่องราวลี้ลับกลางป่าลึกในแถบตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ครับเมื่อบีทริกที่รับบทโดยแซลลี่ฮัมเซนเดินทางกลับมายังบ้านเกิดพร้อมกับครอบครัวครับเพื่อรับมรดกเป็นบ้านหลังหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนแต่ทันทีที่ย่างกรายเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นโดยถูกจู่โจมจากกลุ่มคนจำนวนหนึ่งครับและนอกจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ค้นพบหลุมฝังศพที่อยู่ใต้ถุนบ้านซึ่งดูเหมือนว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอาตัวรอดจากพิธีกรรมสยองและความลับสุดสะพรึงที่ยิ่งขุดยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นครับเดี๋ยวไปสัมผัสความสยองกันได้แล้วสัปดาห์นี้ในโรงภาพยนตร์นะครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Shake